สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมแบงค์นะครับวีเปอร์กีนะครับวันนี้คลิปสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาที่ฟู้ดคอร์ทฮาลาลนะครับอยู่ตรงใกล้ๆย่านรามคำแหงนี่แหละครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีทั้งแบบร้านตัดผมมีคาเฟ่มีอะไรอย่างนี้มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้จะมีอะไรให้กินบ้างนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับก็จะเป็นเขาจะเป็นเหมือนแบบสำหรับผมเรียกว่าฟู้ดคอร์ทแล้วกันนะเพราะว่าจะอยู่ริมทางรถไฟเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เวลาที่เขามาที่นี่เขาก็จะจอดรถกันข้างๆนี้เลยเห็นไหมครับจอดเรียงข้างถนนเลยครับแล้วก็จะมาทานอาหารกันที่นี่เลยครับซึ่งที่นี่ก็จะมีแบบเรียงรายหลายร้านมากๆครับคือจะมีเป็นแบบ10ร้านเลยนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะกินที่ไหนส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเคยมาที่นี่ประมาณ3ครั้งได้ครับอาหารก็ค่อนข้างถูกปากเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดนะครับที่นี่นี่นะครับดูมีหมดอาหารญี่ปุ่นก็มีเขาจะมีแบบโหไกลมากทุกคนดูถึงสุดนู่นเลยครับเดี๋ยวผมจะพาลองเดินดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเยี่ยThis one, right? Yeah. ผมจะบอกว่าร้านนี้ตอนเย็นๆตอนไม่ใช่ตอนเย็นสิตอนค่ำๆอ่ะคนเยอะมาก Yeah, like last time, right? นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูยันสุดนู่นว่าจะเป็นยังไงบ้างส้มตำก็มีนะครับนี่เห็นไหมอีสานฮาลาลมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่นี่แต่ตอนที่ผมมานี่ช่วงนี้ประมาณ5:13นะครับก็เลยคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เห็นไหมมีคาเฟ่ก็มีนะครับนี่ร้านไอติมแหนมเนืองก็มีนะครับทุกคนแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะชอบกินแบบไหนนะครับโอ้นี่ตามสั่งก็มีครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอะไรงี้มีหมดโรตีก็มีนะครับนี่เราเดินมาจนเกือบจะสุดแล้วครับนี่ตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยฮาลาลคอเรียนสตรีทนะครับแต่ร้านเขายังไม่เปิดนี่ทุกคนดูนี่นะครับ What It's a zero alcoholตรงส่วนนี้ก็จะไม่ใช่พวกฮาลาลแล้วนะครับเพราะว่าขายแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้ Yeah I don't think it's halal Let's go เดี๋ยวเราลองเดินย้อนกลับไปดูนะครับผมจะหาของกินด้วยเดี๋ยววันนี้จะลองหากินอะไรที่ใหม่ๆมากแล้วกันวันนั้นก็กินโรตีมัตตบะแล้วเดี๋ยววันนี้ลองหาอย่างอื่นกินแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่เห็นในคลิปเนี่ยคิดว่าร้านไหนน่าทานบ้างอ่ะตอนนี้คือผมเลือกไม่ถูกเลยโอ้น่ากินทุกร้านเลยครับที่นี่ที่นี่บรรยากาศเขาจะค่อนข้างชิลนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยทุกคนดูอันนี้อาหารเวียดนามนะครับเป็นอาหารเวียดนามแบบฮาลาลนะครับเสียดายผมกล้องผมถ่ายตอนกลางคืนไม่ค่อยดีผมก็เลยถ้ามากลางคืนเนี่ยมันจะภาพมันจะเละมากมันจะเป็นวุ้นๆผมก็เลยต้องมาถ่ายช่วงเย็นๆหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเราเดินดูกันอีกแล้วกันว่าจะกินอะไรดีแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับนั่งทานอาหารMaybe she shy. Wanna eat here? This one. อันนี้อันนี้คือเด็ดมากที่นี่นี่ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับ You wanna eat here? Yeah. Or you wanna see there first? The one that we wanna try last time, remember? And it sold out. This one. It's like.โซนออฟซัมติงเห็นไหมบ้างมีอยู่ร้านนึงนะตอนนั้นที่ผมมาเป็นร้านชาบูครับ
ก็คือจะลองทานอะไรสักอย่างเป็นกุ้งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วของเขาหมดเดี๋ยวผมลองดูกันนี่นะครับเคบับก็มีนะนี่ร้านชาบูร้านนี้แหละที่ผมบอกเดี๋ยวลองดูเมนูกันดีกว่าอันนี้นะครับร้านยำแซ่บนัวครัวฮาริสนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชิมอะไรดีนี่มีหลายเลยทุกคนเห็นปะนี่โอ้โหเงามองไม่เห็นนี่ครับนี่ทุกคนดูราคาไม่แพงนะครับวันนั้นเขามีอะไรผมจำไม่ได้แล้วเป็นอะไรกุ้งสักอย่างนี่ครับwait the one that oh this one just get one or two what the one that you want to try that many people yeah they have yeah no. I forgot what is it it's a prawn something มันเป็นกุ้งอ่ะทุกคนเขาเรียกว่ากุ้งสลงนะครับ70บาทมีใครเคยกินบ้างไหม ผมเห็นที่ร้านนี้คนสั่งเยอะมาก just two yeah one or two one try firstAnd then what else? One more. Oh, okay. อีกอย่างนึงเนี่ยผมจะเอาเป็นปากหม้อยวนแล้วกันนะครับกุ้งสโลงนะครับที่ผมอยากจะลองนี่กุ้งสโลงแล้วก็ปากหม้อยวนเอ้ยเกือบแล้วผมเขียนผิดนี่ครับปากหม้อยวนเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมลองเป็นปากหม้อยวน2 way ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงไปครับเดี๋ยวผมเอานี้ไปให้ร้านเขาเราสั่งไป2อย่างนะครับวันนี้อันนี้เอาวางหรือว่าโอเคครับไอตัวปากหม้อ2 way นี่มันคือยังไงครับทางขอสินค้ามีไหมพอดีว่าอ๋อเหรออ๋อโอเคได้โอเคครับหมดทุกอย่างเลยป่ะครับค่ะไม่มีปากหม้อเลยอ๋อไม่มีปากหม้อเลยที่ร้านมีตัวไหนขายดีมั่งเดี๋ยวแนะนำครับแล้วก็ตัว12แม่ที่สั่งมาเพราะว่าน่าจะครับผมจะสอบถามหน่อยที่ร้านมีแบบเป็นจานไหนแบบเด็ดๆหรือขายดีมั่งไหมที่นี่คือว่าควรจะสั่งเนื้อย่างแล้วก็เป็นพวกแหนมมีข้าวผัดด้วยอ๋อข้าวผัดแต่ว่าปลาหม้อยัวไปปลาหม้อทูเวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีจานที่ขายดีที่ร้านเราอ่ะที่ร้านเราอ่ะจอมอ่ะแหนมอ่ะแหนมใช่มั้ยแนะนำเป็นแหนมไหนฮะ I ask the most the best seller แหนมอันไหนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเอา you want to tryมันจะเป็นเซ็ตถ้าเกิดชุดเล็กนี่สำหรับ2คนป่ะครับใช่ค่ะประมาณ 2-3 คนได้อ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมเอาเซ็ตเล็กแล้วกันแหนมไก่ใช่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่จะกินเป็นหรือเปล่านะมันยังไงอ่ะมันมีน้ำอ๋อต้องหยิบกินใช่ไหมเคยกินอยู่มันมีแผงแป้งอ่าโอเคใส่น้ำจิ้มข้างหลังผมโอเคได้ครับได้แบบไก่ครับมาแล้ว1จานนะครับอันนี้คือกุ้งสโรงนะครับผมคิดว่ากุ้งสโรงก็คือเป็นเหมือนแบบกุ้งแล้วก็ห่อคล้ายๆปอกเปียเขาก็เลยเรียกว่าสโรงหรือเปล่าผมคิดว่านะนี่ครับเขาก็จะมีเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองจิ้มมันคล้ายๆปอกเปียเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูรสชาติแล้วกันว่าเป็นไงบ้างอร่อยครับจะคล้ายๆแป้งปอกเปี๊ยะแล้วก็มาทอดน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มบ๊วยเลยนะครับจานนี้อร่อยจริงไอ้กุ้งอันนี้กุ้งสโลงผมก็ไม่ค่อยเห็นนะเพิ่งจะเคยได้ยินที่นี่ที่แรกเหมือนกันนะเนี่ย
มันอร่อยจริงๆครับอันนี้อร่อยแล้วโทษทีครับสองคนจะอิ่มไหมครับเนี่ยนี้อิ่มแน่นอนอ๋ออิ่มแน่นอนโอเคโอเคมาแล้วเวียดนามฮาลาลนะครับอันนี้อันนี้ขอชิมเองเลยได้ไหมคะได้ครับที่นี่เขามีชื่อเรียกป่ะครับที่ตรงเนี้ยตรงนี้หรอไม่หมายถึงโซนตลาดเนี้ยแต่นี่เป็นแถวพัฒนาการภาค25อ๋อโอเคแต่คือยังไม่มีชื่อเรียกใช่มั้ยว่าชื่ออะไรอ๋อโอเคโอเคเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่าตลาดอะไรนะครับที่นี่เพราะว่าอย่างที่ผมมาผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าฮาลาลฟู้ดคอร์ทนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองแหนมเนืองเวอร์ชั่นฮาลาลกันนะครับเนี่ยสปินาซอสอันนี้เขาก็จะเป็นแบบซอสอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองนะซอสถั่วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแหนมไก่มะเขือพริกนะครับแล้วก็แตงกวากระเทียมวุ้นเส้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอกันนะ You see? Like this and then you can just put all everything you want นี่นะครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมผมลองชิมให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะนี่ชิมมาคำแรกนะครับเดี๋ยวลองดูอร่อยมากมากอันนี้ทุกคนอร่อยจริงๆอันนี้ so nice อร่อยมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมเอาชิ้นที่สองก่อนเซตนี้จริงๆผมว่าราคาไม่แพงเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมกินแหนมเนืองจะราคาประมาณ200กว่าบาทเซตสำหรับ2คนนะครับที่นี่นะครับส่วนใหญ่เขาจะมากันช่วงเย็นๆอ่ะเท่ากับ4โมงนะครับเซตนี้สำหรับ2คนผมว่าเขาให้มาเยอะมากเลยเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์เขาก่อนดีกว่าร้านนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเก็บตังค์ด้วยครับครับพอตอนเย็นแล้วคนเริ่มเยอะแล้วครับที่เนี่ยครับมาง่ายๆมากมันอยู่ตรงช่วงระหว่างเลียบทางรถไฟนาซาเวกัสครับนี่ทุกคนดูเห็นไหมมีเคบับไก่ย่างก็มีบาร์บีคิวก็มีนะครับเมื่อกี้ร้านนี้ที่เรากินกันนั่นเองเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันบ้างเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนู้นก่อนตอนนี้ก็สุดทางแล้วนะครับทางเราจอดรถมอเตอร์ไซค์เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปพากินนะครับที่ฮาลาลฟู้ดคอร์ทตรงผมจะเรียกว่าไงดีตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับพัฒนาการนะครับแล้วก็รามคำแหงถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงโลเคชั่นไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดแล้วก็มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับค่อนข้างอิ่มแล้ววันนี้กินได้ไม่เยอะครับเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาด้วย
โอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ